ไปที่ระยองเหตุการณ์นี้หลายคนเขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่คือสะพานข้ามแยกเกาะกลอยที่ระยองคุณผู้ชมแล้วคนงานเนี่ยเขาก็ไปทำงานอยู่บนนั้นนะคะจังหวะนึงตักเศษดินเศษหินแล้วก็ทิ้งลงมาด้านล่างทีนี้ฝุ่นอะไรมันก็ฟุ้งไปหมดละค่ะเข้าหน้าเข้าตาคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นรวมทั้งรถที่สัญจรไปมาก็เจอไปด้วยนี่นะดูนะวงกลมที่เห็นเนี่ยนะคะเห็นไหมคนโอ้โหมันเป็นแบบอนูเม็ดใหญ่เลยอะค่ะนี่สาดทิ้งลงมาเลยเหรอใช่โอ้โหเกินกว่าคำว่าละอองพ่อคุณเอ้ยครับเออนี่เทพรวดลงมาแบบนี้แล้วมอเตอร์ไซค์แหมขับผ่านน่าสงสารจังเลยดีไม่ใส่หูแสดงว่าเขาทำความสะอาดบนสะพานแต่มันไม่ใช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 ่ค่ะเหมือนพอเขาทำเสร็จนะพี่แป๊ะมันจะมีเศษหินเศษอะไรเงี้ยก็จะตักลงมาแต่ด้วยวิธีการกำจัดเศษที่ว่านี่ผิดวิธีไปหน่อยอะค่ะเททิ้งเลยก็เลยเทลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างอย่างนี้เลยปกติมันจะมีรถไม่ใช่เหรอคุณสองรถเป็นรถที่เขาเก็บกวาดนะแล้วนี่คนงานเนี่ยแหมบางคนเขาบอกว่าง่ายไปไหมบางคนก็ตั้งคำถามว่าทำงานช่วยไปหรือเปล่าค่ะจุดนี้เนี่ยนะเป็นสะพานข้ามแยกเกาะกลอยตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองความสูงเนี่ยประมาณสัก10เมตรเห็นจะได้แสดงว่าเป็นผู้รับเหมาหรือเปล่าเป็นไปได้ค่ะนะเพราะว่าตอนที่นักข่าวไปถึงเนี่ยไม่เจอคนงานแล้วนะคะไปแล้วสิไปแล้วค่ะแล้วด้านล่างที่ไปสำรวจเนี่ยคือเป็นจุดยูเทิร์นที่รถเขาจะกลับรถอะนะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังพื้นที่นะคะหมวดทางหลวงเนินพระเพื่อจะไปสอบถามทางหัวหน้าหมวดทางหลวงเชิงพระเนินนะคะคือคุณอิทครินอรุณสวัสดิ์บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มีการสั่งการให้ไปทำความสะอาดเศษดินเศษใบไม้บนสะพานข้ามแยกเกาะกลอยถนนสาย36จนมีคนเขาถ่ายคลิปได้นะคะว่ามีคนทิ้งเศษดินลงมาจากสะพานก็ตรวจสอบดูเอ๊คนงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาตักเศษดินเศษปูนเศษผงลงมามันเป็นพื้นหญ้าไม่ใช่ทิ้งลงมาพื้นผิวจราจรแต่มันไม่ใช่ไงคะด้านล่างจะเป็นหญ้าหรืออะไรก็ตามแต่ฝุ่นมันฟุ้งอ่ะมันปลิวลงมานะคะเบื้องต้นเนี่ยได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ย้ำว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกต้องทำตามขั้นตอนด้วยการตักดินใส่ถุงนะคะ นี่คือหัวหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนินนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดผิดไปหัวหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนินคุณอิทครินอรุณสวัสดิ์เดี๋ยวเชิญฟังเลยค่ะบริเวณดังกล่าวเนี่ยจุดที่ทิ้งลงมาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเลนของผิวจราจรด้านล่างนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าหญ้าอยู่ด้านใต้สะพานนะครับผมซึ่งก็มีอาจจะมีฝุ่นละอองปิวไปบ้างพอสมควรเพิ่มความระมัดระวังนี่แหละค่ะก็แหมไม่งั้นเดี๋ยวคนด้านล่างเขาจะเดือดร้อนนะคะถ้ามันเป็นฝุ่นอะไรเนี่ยมันเข้าตาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะหรือถ้าเป็นก้อนที่มันใหญ่อะไรขึ้นมาหน่อยโดนหัวขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะคะมือแม้กระทั่งโดนรถเนี่ยแค่กระจกแตกได้เหมือนกันแล้วก็กระจกเนี่ยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งบานนะกระจกรถนะวิธีการทำความสะอาดเก็บกวาดแบบนี้นะเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะเห็นแล้วแบบอยากสำลักควันสำลักฝุ่นอ่ะคือแบบแหมไม่ควรจะทำแบบนี้